ะฮะอันนี้ผมจะเซฟตี้วาล์วให้ลูกค้าที่4บาร์นะฮะลูกค้าต้องการให้มันเปิดโบที่4บาร์นะฮะก็คือเราเทสเป็นวิดีโอให้ลูกค้าดูเลยนะฮะว่ามันเปิดทำงานที่4บาร์ลูกค้าไม่ต้องไปเซตให้มันเหนื่อยเสียเวลานะฮะดูที่เรกูเลเตอร์อันนี้ตอนนี้เพรสเชอร์อยู่ที่3บาร์นะฮะเดี๋ยวผมเปิดวาล์วเซฟตี้วาล์วไม่ทำงานนะครับผมนะฮะเพรสเชอร์ที่3บาร์เราลองปรับดูซิว่า4บาร์มันจะเปิดหรือเปล่านะฮะเราปรับเรกูเลเตอร์เพิ่มเพรสเชอร์ขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่4บาร์ที่1มัน 0.5 0.5 บาร์นะฮะ4บาร์ก็ยังไม่เปิดเอาแล้วตอนนี้เรามาเซตให้มันเปิดทำงานนะฮะคลายตัวนี้ก่อนนะฮะคลายตัวนี้เพื่อที่จะปรับสกรูตัวในนะฮะสปริงแข็งไปนะฮะเพรสเชอร์ก็เลยสูงนะฮะแรงดันไม่สามารถนะสปริงได้เราต้องคลายนะฮะไอสปูนะฮะเพื่อลดแรงดันในการกดสปริงนะฮะเอาละครับมาดูที่เรกูเลเตอร์3นิดนึงยังไม่โบนะฮะไปดูที่เซฟตี้ก่อนนะ3นิดนึงยังไม่โบเดี๋ยวพอ4ปุ๊บนะ3ขีดนึงเนี่ย 0.5 นะขีดละครึ่งโลเดี๋ยวพอ4ปุ๊บมันจะโบนะฮะเห็นนะ3 3.5 ไม่โบปุ๊บ4ได้ยินเสียงมั้ยฮะได้ยินเสียงมั้ยฮะเริ่มปะถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูเลยนะฮะให้ดูเป็นแบบเป็นภาพจริงเลยนะฮะ3ไม่โบพอ4ปุ๊บได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมตัวนี้เป็นตัวล็อกนะฮะต้องคลายทุกครั้งเวลาเราจะปรับเราจะเซตมันเนี่ยเราต้องคลายเนาะตัวล็อกตัวนี้ทุกครั้งไม่ใช่ไปหมุนตรงนี้นะฮะตัวนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยตัวนี้เป็นตัวค้ำยันตัวแฮนเดิลเวลาเราต้องการที่จะใช้เทสแฮนเดิลเทสแฮนเดิลเนี่ยเทสให้บองเนี้ยนะเดี๋ยวต้องใส่นี่ก็ลองใส่ด้ามเลยนะฮะอันนี้วิธีประกอบเดี๋ยวตอนประกอบตรงนี้เนี่ยดูดีๆนะฮะประกอบตรงนี้เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยอย่าให้ตัวแฮนด์เนี่ยมันไปยันถ้ามันไปยันกับตัวนี้เนี่ยนะฮะไปค้ำยันกับตัวนี้เนี่ยเซตที่วางมันจะเปิดตลอดเห็นไหมฮะมันจะลีกนิดมันเหมือนกับว่าไปดันขึ้นอันนี้ผมปิดวาล์วอยู่สมมุติ3บาร์3บาร์ปกติไม่โบถ้าเราไปนั่นเนี่ยดูตรงนี้
ถ้าเราไปค้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะสมมติว่าเราไปหมุนตัวนี้ลงมาแค่นิดเดียวก็มีผลแล้วฮะมีผลแล้วฮะลูกค้าจะเจอบ่อยนะฮะตัวด้ามเนี่ยมันไปยังนะฮะมันไปยันตัวจริงตัวจริงเห็นไหมฮะเนี่ยถ้ามันไปยันนิดเดียวเนี่ยมันเปิดแล้วนะไปยันนิดเดียวมันเปิดแล้วบางลูกค้าบางที่ซื้อไปเฮ้ยเซฟตี้วาทำไมของคุณรั่วเลยลีกแล้วอย่างนั้นไม่ใช่ฮะเพราะคุณต้องคายตัวนี้นะฮะไม่ให้มันโดนนะฮะนิดเดียวก็มีผลนะฮะมันเอาไว้เทสสปีดหรือเวลามีตะกั่วจากข้างหน้านิดเนี่ยมันจะได้กระตุ้นนะฮะกระตุ้นรถทดสอบว่าสปริงทำงานอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนมันขึ้นมาให้หลวมๆนะโดยการคลายน็อตตัวนี้จริงๆใช้ครีมล็อกจับล็อกเสร็จแล้วครับจะเซ็ตกี่โลก็ได้จะเซ็ต30โล High Pressure 50โลเรามีสปริงเซอร์วิสหมดนะฮะแต่มันก็ต้องอาจเปลี่ยนตรงแมททีเรียลนะฮะเพราะตัวบอนเนี่ยปฏิบอนเนี่ยมันสามารถทำได้เต็มที่ก็20กิโลดิสมันรับแมททีเชอร์ได้แค่เท่านั้นอ่าฮะดูที่แขนมี3กว่าไม่โบนะ3กว่าเดี๋ยว4จะเปิดนะฮะเสียงจะได้ยินเสียงลมดีนะเซ็ตไม่ยากนะครับขอบคุณมากครับกี่นาทีแล้วเนี่ยนี่